สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะเราจะมาซ่อมรองเท้าผ้าใบขาดกันนะคะเป็นการซ่อมแบบง่ายๆค่ะเวลาเราใส่ถุงเท้าที่สีต่างจากรองเท้าเวลาเราใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดเจนตรงที่รอยขาดดังนั้นเรามาซ่อมกันง่ายๆค่ะน้องๆก็สามารถที่จะเอาไปซ่อมแซมรองเท้าผ้าใบนักเรียนของเราได้นะคะลองดูนะคะเศษผ้าสีเดียวกันกับรองเท้าเราสามารถหาง่ายๆจากตัวถุงเท้าเก่าของเรานะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะเวลาเราขอดปมได้ก็ขอดปมได้ให้เขามีขนาดใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราเย็บเขาจะได้ไม่หลุดออกมาง่ายๆค่ะผู้ชมใหม่ๆนะคะที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางคนทํานะคะทางช่องของเราก็จะมีการเย็บผ้าด้วยมือแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการปักผ้าด้วยมือแล้วก็การทำอาหารอาหรับอียิปต์ค่ะใครสนใจเฉพาะเรื่องก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้นะคะเพราะว่าเราแยกเป็นหมวดไว้ให้ค่ะเวลาเราเย็บนะคะเราซ่อนปมได้ไว้ข้างในหลังจากซ่อนปมได้แล้วเนี่ยเราก็นำเศษผ้านะคะมาปิดตรงรอยขาดจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะได้เย็บง่ายๆค่ะอาจจะดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเส้นได้กับตัวเนื้อผ้าเขาจะเป็นสีเดียวกันเนาะเดี๋ยวยังไงวิธีเย็บเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะวิธีเย็บแบบนี้เคยทำวิดีโอสอนไปแล้วนะคะเรื่องการเย็บถุงเท้าขาดเราจะใช้วิธีการเย็บแบบเดียวกันเลยนะคะวิธีเย็บเราเย็บแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะเห็นชัดเจนกว่าตัวสีดำก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเวลาเราปักขึ้นปักลงนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเราก็สามารถที่จะเย็บปักขึ้นปักลงฝั่งแรกแล้วก็ดึงเข็มขึ้นแล้วก็ค่อยไปปักขึ้นปักลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงเข็มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เย็บง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ารองเท้าเราค่อนข้างตึงตัวความยืดหยุ่นของตัวผ้าอาจจะตึงนะคะก็สามารถใช้วิธีที่ผู้ทำบอกส่วนรองเท้าของผู้ทำเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นอยู่นะคะก็เลยอาจจะเย็บง่ายกว่านิดนึงค่ะการเย็บซ่อมแซมรองเท้าแบบนี้เราต้องเลือกตัวสีผ้าของเศษผ้าแล้วก็ตัวเส้นได้ในการที่เราจะเย็บเนี่ยให้เป็นสีที่ใกล้เคียงกับตัวรองเท้าให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเย็บออกมาเนี่ยเขาจะได้มองแทบจะไม่ค่อยออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารองเท้าของเราเป็นสีค่อนข้างสว่างนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราพยายามเย็บให้เขาถี่นิดนึงเพราะว่าเส้นได้เขาจะได้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะออกมาเขาจะได้สวยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเวลาเราขอดปมได้สุดท้าย
เราก็ขอดตัวปมได้ให้ใหญ่นิดนึงเขาจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้องๆลองเอาไปทำกันดูนะจ๊ะอย่างน้อยเวลาเราสวมรองเท้าเราก็จะไม่เห็นสีของตัวถุงเท้าของเราโผล่ออกจากตัวรองเท้าแล้วล่ะค่ะ